อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาครัวนาลินอ้าวตายถึงแล้วนี่ไงล่ะนาลินคิดเช่นคุณผู้ชมครับวันนี้ในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาอาจารย์นิสักจะพาคุณผู้ชมมานะครับที่ครัวนาลินก็บอกว่าที่เนี่ยมีอาหารไทยอร่อยอร่อยหลายอย่างและที่สำคัญเราไปดูกันนะครับว่าก็จะมีเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวามาฝากคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับไปชมเลยครับแวนชนแก้วหน่อยขอแสดงความยินดีกับครัวนาลินขอบคุณค่ะเปิดกี่ปีแล้วเนี่ยก็ได้5ปีแล้วค่ะแนะนำหน่อยสิแวนว่าอะไรอร่อยๆก็จะมีนะคะแกงเผ็ดเป็ดย่างครัวนาลินค่ะค่ะต้มค่ะไก่ยอดมะพร้าวอ่อนค่ะพะแนงกุ้งค่ะพะแนงกุ้งเราเริ่มที่พะแนงก่อนน้ำแกงกำลังดีมันไม่ข้นโขลกขลักจนเกินไปมันดูชวนกินนะเธอนะค่ะรสชาติอร่อยด้วยนะคะเหรอต้องพิสูจน์เพราะใช้กะทิอัมพวาไงคะถึงจะอร่อยหอมมากมันพริกแกงก็หอมนะคุณผู้ชมต้มค่ะไก่ยอดมะพร้าวอ่อนค่ะคุณตายทำได้เก่งมากเลยอ่ะอร่อยมากแกงเผ็ดเป็ดย่างร้านนี้ดังมากเธออร่อยสุดๆไปเลยค่ะอาจารย์โอ้โหดูสีน้ำพริกแกงสินี่เธอแตกมันแบบน้อยๆสวยนะความเป็นกะทิความเป็นน้ำพริกแกงเนี่ยมันซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อเป็ดและที่สำคัญเนี่ยเธอดูสิเนี่ยมันไม่ข้นจนเกินไปแล้วมันแตกมันเป็นริ้วๆบางๆที่ผิวหน้าเข้าไปดูวิธีทำแกงเผ็ดเป็ดย่างในครัวได้ไหมคะเผื่อคุณผู้ชมจะอยากทำตามบ้างได้เลยค่ะอาจารย์จริงนะถ้าอยากโกหกนะอุ๊ยนั่นอะไรคะในกระทะนั่นน่ะกะทิอัมพวาป้าใช้กะทิอัมพวาเคี่ยวก่อนเลยเหรอคะเป็นกะทิก่อนค่ะอ๋อเคล็ดลับเลยค่ะอาจารย์ค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมอร่อยเพราะใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทำจากกระทะเปลือกนะเธอคุณผู้ชมดูสีของกะทินะกะทิที่ดีนะจะบอกให้มันจะไม่ขาวมากจนเกินไปก็ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะมันจะหอมแบบกะทิคั้นเองอ่ะทำพริกแกงป้าโขกเองเหรอโขกเองค่ะแล้วก็หอมหอมด้วยแต่มันเร็วด้วยโอ้โหเลิศถึงไว้วางใจที่จะใช้อัมพวาค่ะเลยเป็นเคล็ดลับของร้านเลยหอมแบบอ่อนๆเนาะใส่เป็ดลงไปเลยป้าเขามีเทคนิคในการทำนี่เองชอบใช้อัมพวาเสร็จแล้วหรออุ้ยร้อนก็ยอมเสี่ยงตายแล้วน่าทานมากเลยลองหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ถุงกลับบ้านกันเสร็จแล้วคุณผู้ชมแกงเผ็ดเป็ดย่างตำรับเด็ดของที่นี่เขาใช้กะทิอัมพวาใช่เปล่าป้าใช่ค่ะลูกค้าติดใจเพราะใช้กะทิอัมพวาค่ะอร่อยหอมมันกลมกล่อมค่ะอย่าลืมนะคะกะทิอัมพวาค่ะสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณที่สุดได้นะคะจริงค่ะเราต้องใช้กะทิอะไรคะอัมพวาค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องแวนมากเลยนะครับเจ้าของร้านครัวนาลินนะคุณผู้ชมที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เตรียมกะทิอัมพวามาฝากน้องแวนด้วยมีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์น้องแวนช่วยรับและยิ้มนิดหนึ่งได้ไหมคะยิ้มค่ะสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับ